สื่อมวลชนต่างชาติได้ตั้งข้อกังขาถึงพรรคประชาธิปัตย์นะคะว่าอาจจะเลิกเล่นการเมืองในระบบเลือกตั้งหลังจากที่แพ้การเลือกตั้งมาตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็ชี้ว่าระบบเลือกตั้งไทยนั้นดีกว่าหลายชาติในเอเชียค่ะเนื่องจากรัฐบาลที่ผ่านมาใช้นโยบายซื้อใจประชาชนไม่ใช่การซื้อเสียงติดตามจากรายงานค่ะการประกาศลาออกจากตำแหน่งส.ส.แบบยกพรรคของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนกระทั่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างชาติเป็นอย่างมากโดยสื่อมวลชนส่วนใหญ่ระบุว่าการยุบสภาและประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ถือเป็นการตัดสินใจเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองอย่างสันติอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างคำพูดของอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการประจำศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกียวโตระบุว่าการประกาศเลือกตั้งใหม่อาจไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองล่าสุดได้หากพรรคประชาธิปัตย์ประกาศบอยคอตต์การเลือกตั้งและหันหลังให้กับกฎกติกาประชาธิปไตยพร้อมชี้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยดูเหมือนกำลังเดินไปในทิศทางที่ไม่สามารถคาดเดาได้สำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังคงพยายามเลี่ยงตอบคำถามที่ว่าพรรคของเขาจะลงเลือกตั้งครั้งใหม่หรือไม่โดยชี้ว่าการยุบสภาคือการแก้ไขปัญหาขั้นแรกส่วนการส่งตัวแทนพรรคลงเลือกตั้งหรือไม่เขายังไม่มีคำตอบเนื่องจากต้องการโฟกัสที่การเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลในวันนี้ก่อนเว็บไซต์ Wall Street Journal อ้างการวิเคราะห์ของโจชัวเคอร์แลนซิกนักวิชาการอาวุโสประจำสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งคาดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ลงแข่งขันในการเลือกตั้งรอบใหม่เนื่องจากพรรคเก่าแก่พรรคนี้ไม่เคยชนะการเลือกตั้งใหญ่มาตั้งแต่ปี2535พร้อมทั้งชี้ว่าณจุดนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์ต้องการกลับไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแบบเทคโนแครตที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของคอลัมนิสต์ชื่อดังในเว็บไซต์ Asian Correspondent ที่ระบุว่าการลาออกจากตำแหน่งส.ส.ยกพรรคและไปเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลร่วมกับนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยที่ใช้การเลือกตั้งเว็บไซต์ Asian Correspondent อ้างข้อความจากสำนักข่าว AP ที่ระบุว่าผู้นำพรรคประชาธิปัตย์บางคนดูเหมือนจะยอมยกธงขาวให้กับการเมืองในระบบเลือกตั้งแล้วเนื่องจากพวกเขาไม่เคยชนะฝ่ายตรงข้ามมานานกว่า10ปีดังนั้นจึงหันไปร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเรียกร้องการจัดตั้งสภาประชาชนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแทนเว็บไซต์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานเช่นกันว่าพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเอาชนะพรรคการเมืองซึ่งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรให้การสนับสนุนและการลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองยกพรรคถือเป็นสัญญาณล่าสุดที่ชี้ว่าบรรดาฝ่ายค้านและกลุ่มคนชนชั้นสูงของไทยไม่พอใจกระบวนการประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าความไม่ไว้วางใจการเมืองในระบบเลือกตั้งนี้ยังเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆทั่วภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นในมาเลเซียซึ่งมีการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไม่ยุติธรรมหรือในกัมพูชาที่รัฐบาลใช้กลไกอำนาจรัฐและกองทัพเพื่อสนับสนุนอำนาจของฝ่ายตนเองอย่างไรก็ตามนิวยอร์กไทมส์ชี้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ระบบเลือกตั้งไทยแตกต่างจากชาติอื่นๆในภูมิภาคอย่างชัดเจนนั่นก็คือพรรคของพันตำรวจโททักษิณสามารถเอาชนะใจคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ด้วยนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะในแถบภาคเหนือและภาคอีสานได้เป็นอย่างดีและสิ่งนี้คือปัจจัยที่ทำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมาตลอดตั้งแต่ปี2544แม้ฝ่ายค้านจะกล่าวหามาตลอดเช่นกันว่าพรรคของพันตำรวจโททักษิณซื้อเสียงเพื่อแลกอำนาจแต่นิวยอร์กไทมส์ก็อ้างบทความของนักวิจัยชั้นนำของไทยที่ชี้ว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเป็นเรื่องไร้สาระที่น่าอันตรายเนื่องจากสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำถือเป็นการใช้นโยบายไม่ใช่การซื้อเสียงตามที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใด